ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดย Bitcup นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitcup บริษัทกาแฟดำจำกัดเรื่องของแอปหมอชนะที่เป็นข่าวคราวมาระยะหนึ่งก็มีคำอธิบายจากทางรัฐมนตรี DES คุณพุทธิพงษ์แล้วนะครับตอนนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีคนอยากจะรู้ครับว่าแอปหมอชนะนี่ทำงานอย่างไรและเวลาเข้าไปจะต้องเจอกับประเด็นอะไรต่างๆที่ควรจะเข้าใจทางเทคนิคก็ดีหรือว่าข้อมูลต่างๆก็ดีมีประเด็นด้วยว่าถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะเข้าไปใช้บริการของหมอชนะได้อย่างไรขณะนี้หมอชนะนี่แยกทำงานเป็นของทีมอาสาเดิมหรือว่าทำงานร่วมกันกับกระทรวง DES หรือว่าทางรัฐบาลอย่างไรบ้างจะได้เกิดความกระจ่างผมชวนหนึ่งในทีมอาสาของหมอชนะครับมาเล่าให้ฟังว่าสถานภาพของทีมอาสาหมอชนะขณะนี้เป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณกบครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกบตอนนี้ทีมอาสานี่ทำงานร่วมกับรัฐบาลอย่างไรของเรายังทำต่ออย่างไรครับคือตอนนี้นะคะทีมอาสาเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มของนักพัฒนาซึ่งณวันนี้เนี่ยณจุดเนี้ยเราคิดว่าตัวแอปหมอชนะเนี่ยเราพัฒนามาจนครบในเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันแล้วนะคะก็น่าถึงจังหวะที่จะต้องส่งผ่านให้ทางภาครัฐไปดูแลเพราะว่าเขาก็จะเป็นคนที่มีหน้าที่โดยตรงอะค่ะในการที่จะไปติดต่อกับประชาชนหรือว่าอย่างเช่นการสั่งที่จะเปลี่ยนสีหรือ notification ไปหาผู้ใช้ซึ่งมันน่าจะดีกว่าที่เป็นเอกชนไปบอกถ้าเป็นภาครัฐตรงๆน่าจะดีกว่าก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเราประกาศที่จะบอกว่างั้นวันนี้เราส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับรัฐไปดูแลขอให้รัฐไปใช้ต่อคือส่งมอบ 100% เลยใช่ไหมครับส่งมอบ 100% ค่ะแต่ว่าทีมนี้ยังทำงานเรื่องของทางด้านเขียนโปรแกรมดูแลเรื่องซอฟต์แวร์อยู่ต่อหรือเปล่าในเชิงฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยคงไม่ได้ทำต่อนะคะแต่ว่าในเชิงซัพพอร์ตเช่นสมมติเจอบั๊กก็ยังเรียกทีมเราเข้ามาช่วยดูช่วยจัดการได้ค่ะเพราะว่าต้องเรียนว่าทีมจิตอาสาทุกคนเนี่ยมีงานประจำก็ถึงเวลาที่เขาต้องกลับไปทำงานประจำเหมือนกันอันนี้ก็เข้ามาเฉพาะกิจเพื่อช่วยชาติทุกคนก็ทำงานแทบจะเรียกว่าถ้าวันกลางวันก็มาเขียนโค้ดให้กลางคืนเออใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เป็นนักเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับไม่ใช่หมอใช่ไหมครับกลุ่มเราเนี่ยมีความหลากหลายมากค่ะหลักๆเนี่ยใช่เป็นนักเขียนโปรแกรมแต่เรามีหมอเรามีนักกฎหมายครับเรามีนักภาษาที่มาช่วยเวลาว่าจะสื่อความกันยังไงเรามีแม้กระทั่งคนที่ดูแลด้าน governance นะคะพวกที่เป็น auditor เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาช่วยดูหมดเลยเพราะว่าเวลาที่จะต้องทำแอปพลิเคชันออกไปซึ่งจุดประสงค์ครั้งแรกที่ทุกคนพูดเนี่ยคือต้องระวังเรื่อง privacy ก็เลยพยายามหาหลากหลายมุมมองมีคุณหมอเข้ามาเพื่อให้คุณหมอเนี่ยเข้ามาช่วยดูให้ว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยถ้าจะต้องไปติดต่อกับหน่วยงานไหนของหมอต้องไปติดต่อหน่วยงานไหนนะหรือวิธีการพูดอย่างนี้เนี่ยใช่มันใช่ไหมของวิธีหมอหรือหมอพูดแบบนี้หมอจะเข้าใจไหมถ้าเราสื่อไปแบบนี้ครับครับฉะนั้นพอเริ่มแรกที่สุดเนี่ยการรวมตัวกันก็เมื่อเกิดสักต้นปีที่แล้วกันมั้งครับตอนที่มีข่าวเรื่องโควิดรวมตัวกันยังไงแกนนำมาจากไหนยังไงครับที่เกิดของทีมอาสาหมอชนะเนี่ยรวมตัวกันนี่ก็คือตั้งแต่ต้นปีมกราปี63เลยนะคะแล้วก็เกิดจากกลุ่มสองก็เป็นพี่ๆน้องๆกันก่อนเสร็จแล้วก็บอกว่าเอ้ยเราก็ขยายเครือข่ายออกมาจากพี่ๆน้องๆกันแล้วก็มีกลุ่มที่เป็น Code for Public กับกลุ่มช่วยกันซึ่งจะเป็นกลุ่มใหญ่หน่อย2กลุ่มที่เขามีพลังทั้งพลังคนพลังทรัพยากรเนี่ยก็เข้ามาซัพพอร์ตเป็นแกนให้สำหรับคนที่อาจจะเป็นฟรีแลนซ์คนเดียวเข้ามาเกาะในกลุ่มพวกนี้ที่ทำด้วยกันนะคะครับทีม Code for Public กับทีมของอาสาหมอชนะนี่เป็นคนละกลุ่มตอนนี้ก็ยังมี Facebook Page แยกกันอยู่ใช่ไหมครับเนื่องจาก Code for Public เขามีงานอื่นด้วยเขาก็เลยมีเพจของเขาแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ทำงานอยู่ในทีมอาสาหมอชนะนี่แหละค่ะอ๋อครับครับแต่ตอนที่รวมตัวกันแน่นอนเป้าหมายคือทำยังไงถึงจะมีแอปที่จะช่วยให้ไปดีเทค
หรือว่าไปหาข้อมูลคนที่มีความเสี่ยงสูงเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยตอนนั้นคิดเองเพราะไม่มีประสบการณ์เนี่ยเราไม่เคยมีเจอโรคระบาดขนาดนี้นี่ใช่ไหมก็คิดกันเองก็อย่างที่บอกว่าพอเราเจอคนหลากหลายความรู้ความสามารถมาก็มา brainstorm กันครับคือหลักๆตอนนั้นเราก็รู้แค่ว่าโควิดเนี่ยมันติดคนสู่คนนะงั้นเราต้อง trace ที่คนครับจากนั้นนักโทรโลจีจะเริ่มเข้ามาคิดค่ะว่าแล้ว trace คนอะไรล่ะที่ติดกับคนมากที่สุดตอนนี้ก็ไม่พ้นมือถือมือถือใช่ก็เลยพยายามใช้เทคโนโลยีมือถือเข้ามาก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแบบนั้นว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนั้นหมอชนะเป็นตัวที่ทำ tracing ของคนมากกว่าสถานที่ครับแต่ใช้ชื่อหมอไงหมอชนะนี่แปลว่ามันต้องเกี่ยวกับว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องไปถึงหมอหรือเชื่อมกับหมอยังไงใช่ไหมครับใช่ค่ะคือจุดเริ่มต้นแรกของการคิดแอปพลิเคชันช่วงแรกเลยตอนปีที่แล้วเนี่ยเราคิดว่าถ้าคนไข้เดินไปหาหมอก็เสี่ยงใช่ไหมถ้าเขาไม่ได้ identify ตัวเขาเองว่าเขาป่วยหรือเปล่าหรือเขาไปใกล้ชิดอาการอะไรหรือเปล่าดังนั้นเราก็จะมองตัวนี้เหมือนเป็น health passport ไปถึงปุ๊บโชว์ก่อนเลยว่าฉันสีเขียวนะงั้นฉันปลอดภัยฉันดูแลเธอแบบปกติได้เอ้ยฉันสีเหลืองนะฉันอาจจะเคยไปมีอาการหวัดเจ็บคองั้นเธอต้องเทคแคร์ฉันอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับคือปกป้องหมอไว้ก่อนปกป้องหมอณวันนั้นปกป้องหมอเพราะว่าตอนนั้นเราความรู้สึกของเราคือบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอถ้าเกิดมันเกิดการระบาดเยอะๆค่ะเอาล่ะตอนเริ่มใหม่เลยเจออุปสรรคอะไรบ้างเพราะทุกคนใหม่หมดเจออุปสรรคอะไรบ้างเจอว่าเราทำงานกันยากมากเพราะว่าเราร้อยกว่าชีวิตซึ่งไม่เคยเจอหน้ากันเลยใช่ไม่เคยเจอหน้ากันเลยแล้วก็แล้วลองคิดถึงสภาพอะคุณสุดท้ายว่าคนนึงวิศวะคนนึงหมอคนนึงนักกฎหมายคนนึงนักบัญชีใช่ผมวาดภาพเอาเลยว่าแล้วใครจะเป็นคนประสานเนี่ยใครจะเป็นคนมาบริหารพวกคนเก่งๆทั้งนั้นเวลาก็ไม่ค่อยมีเงื่อนไขก็ไม่รู้ว่าต่างคนต่างมีเงื่อนไขอย่างไรมันแก้ยังไงตอนนั้นอะผมคิดว่ามันเป็นภาพที่หนึ่งจิตอาสาเนี่ยดีแหละแต่จิตอาสาที่จะมีประสิทธิภาพได้มันต้องมีการบริหารใช่ไหมแล้วตอนนั้นแก้ยังไงตอนนั้นนะคะเราจะยอมให้เกิดการdiscuss สักพักหนึ่งเนี่ยค่ะจะเช็คกันเองค่ะในทีมตกลงเรายังอยู่ในเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่าตกลงเราจะสู้กับโรคใช่ไหมตกลงเราสู้กับโรคนะเราไม่ได้สู้กันเองดังนั้นเนี่ยอย่างเรื่องแอปพลิเคชันจะทำแบบนี้เนี่ยค่อยๆใจเย็นๆเอาอารมณ์ออกนะค่อยๆเขียนเราจะใช้วิธีกันเนื่องจากมันเทคโนโลยีมันก็จะเขียนไว้บอร์ดกันได้แชร์กันนะใช่ใช่เขาก็เขียนพอเขียนแล้วมันเข้าใจกันดีขึ้นมันค่อยๆคิดขึ้นแล้วทุกครั้งก็จะถูกรีแคปกันนะคะว่าเพื่อชาตินะเพื่อประเทศไทยนะเพื่อคนไทยนะต้องเตือนกันตลอดทำยังไงเศรษฐกิจจะรอต้องเตือนกันตลอดเวลาใช่ไหมว่าเฮ้ยนะอย่าลืมนะว่าเป้าหมายหลักคือเพื่อชาตินะไม่ใช่อีโก้เราก็มีนะแต่ว่าเนี่ยเราเดินทางเราอยู่ในอ่านหนังสืออยู่หน้าเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทำแล้วแก้ได้ไหมปัญหานั้นการได้ได้เดี๋ยวทำยังไงถึงแก้ได้ครับคุยกันบ่อยๆก็ทะเลาะเถียงกันเยอะๆประมาณนั้นเลยค่ะคือถ้าสมมติคุณสุทธิชัยไปนั่งเนี่ยคงนึกว่าจะฆ่ากันอ่ะเออแน่ผมก็วาดภาพออกอ่ะใช่ไหมแต่พอดีมันออนไลน์มันก็เลยห่างกันนิดนึงแล้วก็โอเคแล้วเราก็จะมีการทำอย่างเช่นประชุมสั้นๆทุกวัน5นาทีงั้นคุณต้องโฟกัส5นาทีเองเหรอ5นาทีฉันโอ้5นาที10นาทีไม่เกินนี้แล้วฉันออกนะคือเธอจะมาน้ำเยอะแต่ฉันไม่ได้เธอเอาครีมมาวันนี้เธอไปทำอะไรมาอย่าเยอะเออครับทีนี้แน่นอนว่าตอนที่ทำอยู่เนี่ยก็จะต้องเช็คว่าแล้วหมอที่เอาไปใช้เนี่ยเขาใช้ได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าช่วงแรกเราเทสยังไงช่วงแรกเลยอะค่ะตอนตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราลองกับที่หมอบุรพาแล้วก็หลายๆบริษัทที่อยู่ที่แถวนิคมนะครับก็คือลองเขาว่าให้ลองไปใช้กับการที่สกรีนนักศึกษาอย่างที่หมอบุรพาเนื่องจากหมอบุรพาเนี่ยมีโรงพยาบาลของตัวเองครับอย่างนั้นเนี่ยช่วงแรกที่หมอชนะทำเนี่ยจะมีเรื่องของแบบประเมินตัวเองงั้นถ้ามาปึ๋งปุ๊บประเมินตัวเองเป็นสีเขียวเลยคุณเข้าเรียนได้ตามปกติครับแต่ถ้าคุณประเมินตัวเองแล้วคุณเป็นสีเหลืองเนี่ยจะถูกเชิญไปพบกับคุณหมอนิดนึงไปวอลิเดตนิดนึงตกลงคุณป่วยจริงหรือเปล่าถ้าตรวจป่วยจริงคุณ
กลับไปพักคุณยังไม่ต้องเข้าเรียนนะคะหรือว่าเวลาเข้าเรียนการจัดการที่มาเจอกันครับก็แทนที่เราจะสวัสดีทักทายจับมือเราก็จะเปลี่ยนบอกว่าให้คุณสแกน QR code ซึ่งกันและกันมันก็จะได้รู้ว่านี่ไงเราอยู่ใกล้กันงั้นถ้าเกิดมันมีเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้ trace ถูกคนไม่ต้องไป trace ทั้งตึกทั้งอาคารใช่ครับครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอเราเริ่มประเมินแล้วก็รู้ว่าใช้ได้และเราไปเชื่อมต่อกับรัฐช่วงไหนหลังจากที่เราเทสกับมอบูรพาแล้วจริงๆตั้งแต่ต้นเราก็เชื่อมต่อกับรัฐอยู่แล้วอะค่ะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอเราทำพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จเนี่ยค่ะเราก็เริ่มรู้ว่าเราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ในฐานะเอกชนเราต้องมีภาครัฐเข้ามาสนับสนุนครับนะคะเราก็ติดต่อกับภาครัฐทั้งผ่านทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งสพร. DGA ว่าใครกรมควบคุมโรคก็ใครจะเข้ามาช่วยในบทบาทไหนซึ่งตอนนั้นก็ตกลงกันในแง่ที่ว่าสพร.หรือ DGA เนี่ยเป็น data processor นะคะกรมควบคุมโรคเป็น data controller คือเราจะเป๊ะมากเรื่อง PDPA อะค่ะว่าเราจะไม่พลาดเรื่องครับซึ่งสำหรับทีมอาสานี้การทำงานร่วมกับรัฐตั้งแต่ต้นมีประเด็นอะไรที่กลายเป็นปัญหาต่อมาไหมไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงอาจจะเป็นแค่ลักษณะของเพสเนื่องจากเราเป็นเอกชนงั้นเราจะคิดเร็วทำเร็วใช่แต่พอไปเจอทางรัฐเราก็จะยังไม่ทำเหรอประชุมกันอยู่แล้วเรื่องจะเข้าวาระเมื่อไหร่ใช่ไหมมันจะต้องมีประชุมของเขาอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีขั้นตอนว่าต้องผ่านคนนั้นผู้ใหญ่ขั้นแต่ละขั้นแต่ละตอนไปถึงผู้ใหญ่อันนี้แน่นอนใช่ค่ะเจอใช่เจอซึ่งเราจะไม่ชินใช่แน่นอนทีมก็ต้องมาปลอบประโลมกันว่าใจเย็นๆใจเย็นๆเราหวังผลครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทีมอาสานี่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายการเขียนแอปอะไรต่างๆนานาทำยังไงเรื่องงบประมาณอย่างน้อยต้องมีถึงแม้จะต่างคนต่างลงขันควักออกมาเองก็ตามทำยังไงบริหารตรงนั้นยังไงก็จ่ายกันเองไม่มีเราไม่ได้รับเงินใครเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะไม่แม้กระทั่งตอนที่เราอย่างเช่นครับขอโทษค่ะอย่างเช่นตอนที่เรามีคนถามบอกว่าแล้วอย่าง Amazon ตัวเว็บไซต์ที่เราไปใช้ข่าวเขาอันนั้นเราก็ใช้คอนเนคชั่นของความสนิทของคนที่เราเคยรู้จัก Amazon ขอเป็นเหมือนขอบริจาคมาเป็นเครดิตจำนวนหนึ่งให้เราได้ใช้ได้เหมือนกับว่าเขารู้ว่าเราไม่เคยเขารู้ว่าเราทำเพื่อประเทศซึ่งนั่นก็คือก็ชวนเข้ามาร่วมงานอาสากับเราว่างั้นเถอะใช่ค่ะแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายกินค่ากาแฟค่าอะไรทุกคนออกเองหมดใช่ค่ะอะล่ะพอทำมาระยะหนึ่งได้ประสานกับทางรัฐแล้วเนี่ยเราเจอมาถึงจุดหนึ่งว่าอ่ะเราจะส่งผ่านไปได้ตอนที่ทำอยู่ก็ประเมินเรตติ้งตัวเราเองยังไงประสิทธิภาพเอ่ยขั้นตอนไหนขั้นแรกแล้วอุปสรรคที่เจอในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องความหนืดเรื่องเวลาดาวน์โหลดไปแล้วมันช้าต่างๆนานาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราเจอตอนนั้นแล้วก็แก้ยังไงเรามาเจอเนี่ยปัญหาเยอะๆเนี่ยต้องเรียนแบบขำๆก็คือวันที่มีการประกาศอะไรออกมาวันนั้นเนี่ยยอดทุกอย่างพีคแบบพีกระโดด10เท่า20เท่าอาจจะเยอะเลยซึ่งทีมก็ตกใจว่าไม่นึกว่ามันจะขนาดนั้นแล้วมันก็เริ่มเจอปัญหาขึ้นเรื่อยๆคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เป็นเด็กน้อยเราก็ต่อแตะเราก็จะไม่ค่อยเห็นปัญหาอะไรพอวันนั้นเนี่ยอยากลอดดาวน์โหลดแสนเป็นล้านเป็นหลายล้านเนี่ยก็เริ่มจะมีคนแจ้งปัญหาเข้ามาบอกว่ากินแบตนะกินเน็ตนะเอ๊ะทำไมมันหมุนวนไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่แน่นอนเลยเราก็เพิ่งเราก็ต้องเข้ามาคือเราก็ด้วยช่วยกันกับสพร.กับใครเนี่ยค่ะก็ดูตามคอมเมนต์ใน App Store Google Play ว่าตกลงเขาคอมเมนต์มาในเงื่อนไขอะไรแล้วอย่างที่บอกว่าทีมเนี่ยค่อนข้างแข็งก็จะแก้เร็วงั้นจะเห็นเลยว่าอิชชูของการที่บอกว่าแบตกินกินเน็ตเนี่ยสองสามวันเขาจะออกแพทช์ออกมาเพื่อแก้แล้วมันเจอว่ามันเป็นเฉพาะบางรุ่นของ Android มันไม่เป็นกับ iPhone อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเอิญคนใช้ Android เยอะก็จะมีเสียงบ่นเยอะแล้วก็อย่างกินเน็ตอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้มีโอกาสคุยกับ
จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นความกรุณาของทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เรียกโอเปอเรเตอร์ทั้ง5เจ้าไปให้เน็ตฟรีสำหรับการใช้หมอชนะโอเคแสดงว่าก็มีการตอบสนองละเมื่อเราเจอปัญหาทางรัฐก็ใช่ก็พยายามให้ความร่วมมือกับเราใช่ค่ะก็ช่วยกันแต่ว่าใครทำอะไรได้ก็ช่วยกันค่ะซึ่งความสัมพันธ์การทำงานกับรัฐไม่ได้มีอุปสรรคอะไรที่พอถึงจุดหนึ่งมีข่าวหรือว่าเนี่ยรัฐจะมาแทรกแซงเราจะมายุ่งกับเราเราก็เลยบอกไม่เอาเราทำงานแบบเสรีชนจะมายุ่งกับเราไม่เอาแล้วก็เอาไปทำเองก็แล้วกันความรู้สึกเป็นงั้นหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเนื่องด้วยความที่เป็นหมอชนะเนี่ยหมอชนะเป็นคาแรคเตอร์ที่เรียกว่าโอเพนซอร์สแปลว่าใครเห็นก็หยิบไปทำได้ถูกต้องอย่างที่บอกเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วหมดแรงแล้วหมดหน้าตักแล้วดังนั้นถ้ารัฐเอาไปดูต่อแล้วรัฐอยากจะได้ฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรบอกมารัฐทำอีกอ๋อรัฐทำเองแต่รัฐอันนี้ขอกลับไปทำงานประจำแล้วเราขอกลับไปทำงานประจำแล้วรัฐทำเองถ้ารัฐอยากจะให้ขอคำปรึกษาอะไรบอกว่าปัญหานี้เคยเจอยังไงรัฐเล่าให้ฟังได้ใช่ไหมใช่ใช่ครับแต่ปัญหาไม่มีอย่างที่เป็นข่าวลือออกมาหรือว่ามาไปปั๊บเข้าก็เขียวปื้ดเลยนะรัฐบาลเอาไปอย่างนี้ก็เป็นเรื่องโฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เป็นไปอย่างมืออาชีพที่ว่าเหลืองมาต้องเหลืองแดงมาต้องแดงไม่ใช่เขียวหมดเพื่อที่จะปลอบใจกันมีประเด็นนั้นไหมประเด็นนั้นไม่ได้มีประเด็นในเชิงเทคนิคมากกว่าค่ะคืออย่างที่เรียนว่าเดิมเนี่ยหมอชนะเนี่ยจะมีการทำแบบทดสอบซึ่งแบบทดสอบเนี่ยก็จะมีคนถามอีกโอ้โหตอบเสียงทุกข้อเลยทำไมยังเหลืองไม่ไปแดงไม่สีส้มใช่ใช่จำได้มีคนพูดอย่างนั้นถ้าจำได้ใช่ไหมคะเพราะว่าแอปหมอชนะเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เราทำงานร่วมกับกรมควบคุมโรคแบบสอบถามเป็นแค่แบบประเมินเบื้องต้นการที่คนจะบอกได้ว่าป่วยถึงขนาดแดงกับส้มเนี่ยคนที่มีสิทธิ์บอกคนเดียวคือกรมควบคุมโรคคือหมอนั่นแหละใช่คือหมอดังนั้นเนี่ยแบบประเมินของหมอชนะก็จะได้แม็กซ์สุดที่สีเหลืองทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นว่าไอ้คนสีเหลืองเนี่ย มันไม่กลับเป็นเขียวสักทีเพราะพอดีเนี่ยมันมีการหยิบเอาแบบทดสอบออกคือถ้าเมื่อก่อนมีแบบทดสอบเนี่ยก็ทำแบบทดสอบใหม่มันก็กลับมาเป็นสีเขียวถ้าสมมติเราไปตอบว่าไม่เสียงหมดทีนี้ก็มีสีเหลืองค้างอยู่เพราะเราเอาแบบทดสอบออกเนื่องจากแบบทดสอบนั้นเป็นแบบทดสอบที่ทำตั้งแต่ต้นปีที่แล้วมันไม่อัปเดตมันยังถามอยู่เลยว่าไปต่างประเทศไหมติดต่อคนต่างชาติไหมมาตรการใหม่ๆมันมาทับซ้อนแล้วใช่ก็แล้ววันนั้นก็ตัดสินใจร่วมกันว่าเอาแบบทดสอบออกมันก็เลยเหลือคนสีเหลืองคงค้างอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยกรมควบคุมโรคเนี่ยมองว่าต่อไปเดี๋ยวฉันจะใช้สีเหลืองแล้วทีนี้จะรู้ได้ไงว่าเนี่ยเหลืองจริงๆที่ฉันให้หรือเหลืองที่มันมาจากแบบประเมินงั้นทางเทคนิคช่วยเคลียร์ให้หน่อยได้ไหมเออเออใช่ให้มันกลับไปเป็นสีเขียวแล้วเดี๋ยวฉันจะมี definition ของเขียวเหลืองส้มแดงของกรมควบคุมโรคแล้วฉันจะได้ใช้สีได้ถูกต้องไม่ต้องมานั่งถามว่าตกลงอันนี้เหลืองจริงหรือเหลืองจากแบบทดสอบเราก็ต้องเคลียร์ข้อมูลเก่าหมดแล้วก็เริ่มใหม่ก็คำว่าเคลียร์ข้อมูลคือเคลียร์แค่สีของ QR ไม่ได้เคลียร์ข้อมูลสี QR ครับเพราะข้อมูลใหม่มันก็จะมาvalidate มันก็อัปเดตของมันเองอยู่แล้วใช่เพราะข้อมูลการเดินทางมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราก็มีระบบที่จะลบทุก30วันอยู่แล้วหมายถึงว่า1ถึง30วันที่31ลบของวันที่1อย่างเงี้ยค่ะลบไปเรื่อยๆอยู่แล้วสนับสนุนโดย Bitkub นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitkub แล้วมันเกิดข่าวลือได้ยังไงว่ามันมีปัญหากันมันเกิดข่าวลือได้ยังไงคือเราต้องแสดงณวันหนึ่งเราคุยกันว่าพอเราส่งมอบเนี่ยเราอยากแสดงจุดยืนของเรานิดนึงว่าเราส่งมอบแล้วนะนี่คือของที่ดีที่สุดเราสเตทเมนท์ที่เราอยากบอกคือบอกว่าขอให้ใช้ให้เต็มประสิทธิภาพนิดนึงนะเราให้ไปแล้วสองถ้าเกิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรขอให้บอกขอให้รัฐซึ่งตอนนี้เป็นคนดูแลเนี่ยช่วยบอกประชาชนให้เขารู้ว่าเนี่ยรัฐเปลี่ยนอ๋อเพื่อจะได้แยกเรากับเขาให้มันชัดเจนใช่ใช่ค่ะอันที่3คือเราพยายามจะบอกว่าระบบมันไม่ได้ยุ่งยากดังนั้นเนี่ยลองเปิดใจแล้วใช้นิดนึงคือเราเนี่ยเล่าขำๆครับคือมีคนถามเข้ามาในเพจหมอชนะเยอะมากว่าอันนี้ใช้ได้แล้วหรอ
พราะมันลงทะเบียนปุ๊บแล้วมันได้คิวงานโอเพ่นเลยทุกคนถามว่าเสร็จแล้วเหรอ ไม่เห็นถามไม่เห็นถามอะไรเลยคือหลังจากเอาแบบทดสอบออกปุ๊บเนี่ยชื่อก็ไม่ถามเบอร์โทรก็ไม่ถามปุ๊บเดียวถ่ายรูปหนึ่งครั้งแล้วก็ได้คิวอาร์โค้ดออกมาเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายไปดีเกินคาดเร็วเกินคาดเขาบอกใช่หรือเปล่านี่คือใช้แล้วหรือยังนี่ผมใช้อยู่แล้วจริงๆใช่ไหมเวลายากก็จะด่าว่ายากเวลาง่ายก็จะสงสัยว่าเอ๊ะมันของจริงหรือเปล่าใช่ไหมทีนี้พอพูดอย่างนี้เราก็ไม่แน่ใจใช่ไหมว่าพอส่งมอบให้แล้วเนี่ยเขาจะยังรักษามาตรฐานที่ควรจะเป็นเราก็เลยประกาศแยกตัวว่าของเราเวลาส่งมอบเป็นอย่างนี้นะหลังจากนี้ถ้าเป็นอีกอย่างนึงไม่เราไม่เกี่ยวแล้วนะและยังไงข้อตกลงระหว่างเรากับดีกระทรวง DES เนี่ยคือยังไงจะตั้งแต่วันนั้นจนถึงจากนี้ไปความร่วมมือก็ดีการประสานงานก็ดีและการใช้ของประชาชนก็ดีก็ตอนนี้ทุกอย่างถ้าหมอชนะจะไปกับประชาชนเนี่ยก็จะเป็นภาระหน้าที่ของกระทรวง DES ทั้งหมดแหละในการที่จะทำให้ประชาชนรู้สึกว่าอยากใช้การเทรซซิ่งหรืออะไรทั้งหลายค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะมีงานที่กลุ่มทีมอาสาหมอชนะเหลืออยู่เนี่ยครับเรากำลังทำแซนด์บ็อกซ์เล็กๆที่จังหวัดหนึ่งแซนด์บ็อกซ์บอกจังหวัดก็คือฉะเชิงเทรานะคะเราอยากจะลองให้ดูว่าถ้าสมมุติเราใช้หมอชนะแบบเต็มรูปแบบเต็มฟังก์ชันบัตรหมอชนะ QR สถานที่บีคอนมีการสแกนแอนด์มาร์คโดยหมอมีการทำโนติฟิเคชันเปลี่ยน QR โค้ดสีทั้งหมดทั้งปวงที่เป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันเต็มรูปแบบของหมอชนะแล้วมันช่วยเศรษฐกิจของจังหวัดไหมมันช่วยทำให้โรงงานไม่ต้องปิดทั้งโรงงานแล้วกลับมาเปิดได้ไหมอ๋ออันนี้ดีมากอันนี้กำลังทำอยู่ในโมเดลเล็กๆอันนี้คือก็เป็นดูมองแง่ประเด็นเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องแพทย์สาธารณสุขอย่างเดียวแล้วไม่ใช่ค่ะครับเพราะว่าเราไปเจอว่าอย่างในเชียงเซาเนี่ยค่ะเขามีโรงงานในหนึ่งโรงงานเนี่ยเขาอาจจะมีอาคารหลายหลังถ้าเกิดทำไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันคือปิดทั้งโรงงานแต่ถ้าเกิดวางดีกระบวนการดีๆกับหมอชนะเพื่อให้มัน tracking และ tracing ได้ในกลุ่มที่แคบลงเนี่ยมันอาจจะปิดแค่อาคารหลังเดียวใช่ครับแล้วก็ยังมีกรณีไม่มีสมาร์ทโฟนมีการออกแบบเอาไว้ใช่ไหมครับว่าใช่ค่ะอันนี้ทำไงคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนี่เข้ามาใช้หมอชนะได้ยังไงคือตอนนั้นเราคิดว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาน่าจะต้องไปติดต่อกับคนที่มี authorized person ในพื้นที่ของเขาซึ่งตอนนั้นเราวางว่าเป็นอสมหรือปลัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขามาเป็นคนออกบัตรหมอชนะนี่ให้พอเขาได้บัตรหมอชนะที่เป็น static QR code เนี่ยค่ะเขาก็เอาติดตัวไว้พอเขาจะไปสถานที่ไหนก็ขอให้คนของสถานที่นั้นสแกน QR code เขานิดนึงคราวนี้ระบบมันก็จะรับรู้แล้วว่าคนคนนี้เข้ามาในพื้นที่นี้ใช่ก็จะมีคำถามอีกอ้าวเกิดมันมีจะต้องเรื่องติดต่อคนนี้จริงๆฉันมีเด็กกระดาษสแตติกโค้ดไปตามติดต่อในคนนี้ยังไงตามตัวที่ไหนก็เรามีคนที่ออกบัตร QR โค้ดนี้ให้เขาไงคะอสมคนนั้น contact person contact person คนนั้นต้องรู้ว่าตัวเองออกบัตรให้ใครไปบ้างนะคะเพราะระบบทั้งหมดเนี่ยมันถูกทำแบบ anonymous ก็คือเราโดยหมอชนะในระบบเนี่ยค่ะไม่เห็นชื่อคนไม่เห็นเบอร์โทรศัพท์งั้นมันจะต้องผ่าน notification อยู่ในระบบเท่านั้นใช่ฉะนั้นตัว ID จริงๆของคนเมื่อเราไม่รู้ชื่อไม่รู้อะไรเขาเนี่ยคือ QR code QR code ซึ่งในนั้นประกอบมีอะไรหลายอย่างที่เป็นเทคนิคครับครับที่พูดถึงว่าระบบ QR สถานที่เนี่ยสามารถทำได้มากกว่า1 QR ต่อ1กิจการซึ่งจะต่างกับไทยชนะที่ได้1 QR ต่อ1สถานประกอบการใช่ไหมครับโรงงานใหญ่ๆอาคารใหญ่ๆที่มีชั้นทำงานแยกกันหรืออาคารคนละหลังเนี่ยถ้ามี QR ให้สแกนที่แยกกันถ้าคนติดเชื้อก็ปิดแค่อาคารนั้นอย่างที่บอกใช่ไหมครับใช่ค่ะครับทดลองแล้วเป็นยังไงทดลองกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนบ้างยังครับเคยทดลองกับที่ไม่ใช่ทดลองอ่ะใช้จริงอยู่ที่โรงงานผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งแล้วเจอยังเจอเคสยังไม่เจอยังไม่ทดสอบโชคดียังไม่เจอคือยังต้องเทสด้วยการเจอนะไม่งั้นจะไม่รู้ว่าระบบของเราเนี่ยมันเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยคือจริงๆเราทำเคสจริงไปแล้วอย่างน้อย2ครั้งนะ
เคสที่หนึ่งถ้าจำได้คือทหารอียิปต์ที่ห้างแหลมทองใช่ๆๆอันนั้นเราก็เตือนอันที่สองตอนที่เป็นแพกลางกุ้งอันนั้นเราก็ทำสมุทรสาครนะสมุทรสาครค่ะก็คือมันเทรซได้จริงครับกรณีนี้เนี่ยถ้าเราแซนด์บ็อกซ์นี่ก็ต้องถือว่าเป็นการต่อยอดงานของทีมอาสานี้มันจะมาในลักษณะเป็นสตาร์ทอัพไหมไปถึงจุดนั้นไหมครับคงไม่อ่ะค่ะคือฉะเชิงเซานี่ก็ถือว่าเป็นงานอาสาช่วยชาติเหมือนกันคือเราก็เป็นคนทำของเราก็อยากเห็นของเรามันถูกใช้ใช่ก็คือไปช่วยให้เห็นว่าของมันถูกใช้ส่วนจะแปลรูปไปถึงสตาร์ทอัพอะไรไหมอันนั้นคงยากก็คืออันที่3เทคโนโลยีที่ทำงานประสานกับแอปหมอชนะเช่น GPS BT Scanปิดจุดอ่อนในแต่ละเทคโนโลยีในการติดตามตัวนี่ก็ทำเหมือนกันใช่ไหมครับอันที่3อันเนี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราทำอยู่ในแอปหมอชนะคือก็จะมีคนถามบอกว่ามันมีแอปแบบนี้ที่ในต่างประเทศไหมนะคะเอ้ยทำไมไม่ทำเหมือนของสิงคโปร์ล่ะที่เขามีแจกโทเก้นใส่เป็นเหมือนกำไรข้อมือไปทุกคนเลยนะคะเราแอปพวกนี้จริงๆเราสตรีมมาหมดแล้วของสิงคโปร์เนี่ยเป็นลักษณะของบลูทูธแปลว่าเขาใส่กำไรข้อมือเขาต้องมาหาโทรศัพท์สักอันหนึ่งแตะเพื่อให้เขารู้ว่าเออมันไปที่ไหนใช่ใช่ต้องและพอมันเป็นบลูทูธถ้าไม่มีมือถือก็จบใช่ใช่นะคะแล้วบลูทูธมันก็สิงคโปร์ประเทศเล็กพื้นที่น้อยงั้นแจกได้ครบเราเนี่ยถ้าต้องแจกไอ้อุปกรณ์นี้ทุกคนเนี่ยคงลำบากแล้วจะไปหามือถือที่ไหนมาแท็บตลอดเวลาว่าฉันยังอยู่ไกลดังนั้นเราก็เลยบอกว่าเราทำอยู่บน GPS ซึ่งปกติ GPS คนก็เปิดอยู่แล้วเวลามือถือก็ต้องเปิด Google Map หรือเวลาเราเล่นไลน์เราอยากแชร์โลเคชั่นก็ GPS ใช่เราก็ถือว่านี่คือคอมมอนที่คนใช้ Bluetooth เนี่ยมาเสริมขึ้นมาเพราะ GPS เนี่ยค่ะอย่างคุณสุทธิชัยอยู่ในอาคารใหญ่ทั้งอาคารเนี่ยก็ GPS อันเดียวแหละมันไม่ทราบใช่แต่ถ้า BTS เนี่ยคุณสุทธิชัยนั่งข้างกับใครสักคนเนี่ย BTS มันก็คุยกัน2คนว่าฉันกับเธอเจอกันนะใกล้กันเสร็จแล้วเราก็มีเรื่องของการสแกนนี่ก็ยังมันก็จะยิ่งแม่นยำเข้าไปอีกนะคะแล้วการสแกนของแอปพลิเคชันหมอชนะเนี่ยค่ะมันคีโมนิดหนึ่งขอรถนิดหนึ่งมันทำอยู่ใน2ฟีเจอร์หนึ่งมันเช็คด้วยว่า QR นั้นปลอมหรือเปล่าเพราะมันรู้จักแค่ QR ไทยชนะกับ QR หมอชนะดังนั้นถ้าเกิดสถานที่นั้นเกิดเอา QR ปลอมมาวางปุ๊บมันจะดีเทคว่าอันเนี้ย error ไม่ใช่ QR เด้งออกมาล่ะ reject เลยล่ะเด้งออกมา reject เลยค่ะซึ่งเจอหลายครั้งก็จะมีคนเนี่ย Facebook มาถามว่าทำไมไปสถานที่นี้สแกนแล้วมัน error เราบอกถ่ายรูปมาเลยส่งมาเช็คร้อยทั้งร้อย QR ปลอมนะคะฉะนั้น GPS Bluetooth scan นี่เราใช้ร่วมกันหมดแล้วก็มันใช้ร่วมกันเพิ่มมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าของสิงคโปร์ด้วยซ้ำไปไหมเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเกาะมันเล็กแล้วก็จริงๆเขาใช้บลูทูธอย่างเดียวก็ได้แต่ของไต้หวันเนี่ยผมก็เคยสัมภาษณ์รัฐมนตรีของไต้หวันไอทีไต้หวันเนี่ยนะเขาก็ใช้ทั่วเกาะเขาเหมือนกันนะใช่ค่ะแต่อันนั้นคือเขายังมีพื้นที่แคบหนึ่งใช่สองพอมันเป็นรัฐทำก็จะมีประเด็นที่จะการ enforce เราเริ่มมาจากความเป็นเอกชนนะคะดังนั้นเราคิดว่าอะไรที่ไม่ต้อง enforce คืออันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งตอนเราขอแอปขึ้น App Store Google Play เขาถามเลยนะคะว่าแอปคุณบังคับลงหรือเปล่าถ้าแอปคุณมีลักษณะของการบังคับลงเขาไม่ให้ขึ้น App Store โอเคบังคับเขาว่าถ้าบังคับรัฐบังคับเขาถือว่าต้อง voluntaryใช่ต้องเป็น voluntary เท่านั้นซึ่งตอนนั้นเรา voluntary แน่นอนนั้นเราก็จะขึ้น App Store ได้นะคะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราส่งมอบให้รัฐบาลไปแล้วอันใหญ่อันนี้เราก็จะมาลองแซนด์บ็อกซ์ของเราเป็นจุดๆดูเพื่อที่จะทดสอบสิ่งที่เราในฐานะเป็นนักเขียนโปรแกรมอาสาและต้องการที่จะสร้างอะไรใหม่นี่ก็เราจะมาทดลองที่ฉะเชิงเทราดูสิว่าถ้าเฉพาะตึกแล้วก็เราสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจการตัดสินใจเรื่องสาธารณสุขกับเศรษฐกิจจะได้มาอยู่ที่เดียวกันได้อันนี้คือเป้าหมายใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เลยค่ะอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าสบค.ก็ยังมีสบส.นะเศรษฐกิจแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ตัดสินโดย
แพทย์จะเป็นคนวางทิศทางแต่จะเป็นแพทย์หรือเศรษฐกิจก็ตามก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลว่าความเสี่ยงเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนสำคัญกว่านั้นตัวความพยายามใหม่ Sandbox ใหม่เนี่ยจะช่วยในการประเมินได้ไหมว่าจุดบาลานซ์ที่เหมาะสมระหว่างโรคกับเศรษฐกิจควรจะอยู่ตรงไหนช่วยตรงถึงจุดนั้นได้ไหมรู้นี่แหละค่ะที่คือจุดประสงค์ของทีมอาสากับทีมฉะเชิงเทราเลยผมกำลังคิดตามเลยผมคิดตามอยู่เนี่ยว่าถ้ามันจะกาจากนี้ไปข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์มากแล้วถ้ามันสามารถทำได้ในจุดทดลองในแซนด์บ็อกซ์นี้มันก็น่าจะขยายไปทั่วประเทศได้ในแง่ของช่วยรัฐบาลตัดสินด้วยนะควรเปิดไม่ควรเปิดแค่ไหนยังไงเปิดจุดไหนไม่เปิดจุดไหนทุกวันนี้10กทม.จะเปิด13จุดอีก13จุดปิดเนี่ยเราก็มีคำถามเหมือนกันนะว่าคืออะไรบนพื้นฐานอะไรข้อมูลอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะฉะนั้นถึงที่ไปทำแซนด์บ็อกซ์ที่ฉะเชิงเทรานี่ถึงจุดไหนแล้วครับความคืบหน้าเพิ่งเริ่มค่ะคือตอนนี้เนี่ยสเตจเนี่ยฉะเชิงเทราเริ่มน่ารักมากฉะเชิงเทราเริ่มบอกว่าให้คนปูพรมลงหมอชนะให้มากที่สุดออกบัตรหมอชนะให้มากที่สุดก่อนพอทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มลองเคสแต่หวังว่าจะไม่มีเคสแต่ไม่มีเคสไม่มีเคสมันก็พิสูจน์ระบบเราไม่ได้ไงมันเหมือนวัคซีนมันเหมือนไอ้โควิดอ่ะถ้าคนป่วยน้อยเนี่ยเราก็แหมมาทดสอบไอ้วัคซีนก็ยากต้องไปหาประเทศที่ป่วยเยอะอันนี้ก็เหมือนกันมั้ยก็ใช่ค่ะก็คล้ายๆกันก็คือถ้าหวังว่าถ้ามีเคสจะทำยังไงใช่ค่ะใช่ๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีเคสนี่เราก็ต้องสร้างเคสหรือว่าสร้างซิมูเลชั่นมั้ยสร้างทำจำลองขึ้นมาว่ามีเคสมั้ยฮะประมาณภายในเดือนกุมภาเนี่ยค่ะกะว่าพอทุกอย่างพร้อมเนี่ยจะลองทำซิมูเลชันดูว่าถ้าสมมุติเจอแดงใช่ tracing ยังไงจะ alert ยังไงถูกต้องโรงงานจะต้องทำยังไงอันนี้ค่ะเนื่องจากอย่างที่เรียนคือในทีมงานเนี่ยมีคนที่เคยทำฟังก์ชันเป็น command center ที่ทำพวก drill พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดึงคนเนี้ยเข้ามาช่วยในการที่จะ facilitate การทำเหมือนที่สิ่งที่เรียกว่า table top drill แต่ว่าให้ลงมือกับเครื่องมือจริงๆจะได้รู้ว่าอ๋อมันยากนะหรือมันง่ายนะในการที่จะไปกดปุ่มเปลี่ยนสีหรือไปสแกนใครใช่ใช่ใช่ดีมากเลยครับต้องชื่นชมทีมอาสาชุดนี้ที่ไม่หยุดเฉยๆทำแล้วก็ยังต้องพัฒนาถึงที่มันเป็น deep tech ที่มันยากขึ้นอีกใช่ไหมครับมันไม่ใช่ง่ายๆเพียงแค่ detect คนป่วยว่าคุณวัดประเมินเป็นสีอะไรเท่านั้นแต่ว่านำไป apply ต่อทางปฏิบัติในแง่เศรษฐกิจที่คนเดือดร้อนความเดือดร้อนของคนตอนนี้คือว่าป่วยต้องแค่ไหนถึงจะทำมาหากินได้ป่วยไม่ขณะที่ป่วยเราจะทำมาหากินได้อย่างไรมันต้องมีข้อมูลและข้อมูลที่ถ้าแซนด์บ็อกซ์นี้ช่วยได้เนี่ยมันจะมีข้อมูลที่ทุกคนรับรู้พร้อมกันเลยนะว่านโยบายของรัฐบาลที่ตัดสินเนี่ยมันมาจากข้อมูลเดียวกันเลยนะเรารู้เท่ากันนะที่ตัดสินเป็นอย่างนี้นะผมว่าตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยแล้วทีมอาสาคิดอย่างนั้นไหมครับใช่เลยค่ะแต่ว่าทุกคนก็ยังมีงานประจำนะครับมีงานประจำค่ะ และมีใคร และมีใครติดเชื้อบ้างไหมเนี่ยทีมอาสาเนี่ย ไม่มีเลยครับอย่างที่บอกว่าทุกคนทำงานกัน work from home กันหมดแล้วก็ไม่มีใครได้มาเจอหน้ากันก็มีเกิดเล็กๆน้อยๆว่าเราก็มีแม้กระทั่งคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่อเมริกาที่ยุโรปอะค่ะก็คอนทริบิวต์เขียนโค้ดมาให้เยี่ยมเลยเยี่ยมโอ้นี่เป็นตัวอย่างสุดยอดเลยนะช่วยบันทึกประสบการณ์ต่างๆเอาไว้เป็นคัมภีร์ให้กับการร่วมมือด้านอื่นๆของประเทศไทยด้วยเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าความสามารถของคนไทยมีเยอะแต่ว่าเวลามารวมตัวกันทำอะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์สาธารณะมันยากหมอชนะทีมอาสาเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเวลามันมีอะไรที่เป็นโจทย์ร่วมของประเทศคนเก่งๆของทุกภาคส่วนน่าจะมารวมตัวกันได้โดยไม่จำเป็นต้องรู้จักกันมาก่อนไม่จำต้องเป็นเพื่อนกันไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นเดียวกันรู้จักกันแต่มีเป้าหมายร่วมกันได้เนี่ยผมคิดว่าทีมอาสาหมอชนะเนี่ยเป็นตัวอย่างคลาสสิกที่ช่วยได้เลยครับแต่มันก็มีบทเรียนใช่ไหมว่าอย่านึกนะว่ามันง่ายอย่านึกนะว่าที่ออกมาเนี่ยมันโอ้โหทุกอย่างราบรื่นทุกคน
เห็นด้วยกันเพราะเห็นป้องต้องกันหมดไม่ใช่มันมีอุปสรรคมีความเห็นต่างมีการถกแถลงและมีโจทย์ใหม่ๆเสมอนี่ถูกต้องไหมครับใช่ถูกค่ะและจดบันทึกไว้ด้วยนะครับจะได้เล่าให้คนอื่นๆรุ่นใหม่ฟังอาชีพอื่นๆด้วยที่จะสามารถที่จะสรุปบทเรียนพร้อมๆกันไปด้วยครับฉะนั้นดราม่าเชิญครับค่ะขอโทษคืออย่างเช่นสีอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะจบโอแบบเขียวเหลืองส้มแดงเนี่ยยากมากมันมีสีสารพัดยิ่งกว่าดินสอสีของกล่องเด็กสมัยเรียนเด็กๆอ่ะทำไมจะไอ้เขียวกับแดงเนี่ยง่ายคนทุกคนรู้เขียวกับแดงระหว่างเขียวกับแดงนี่สินะไอ้เฉดต่างๆเนี่ยนะไอ้เฉดต่างๆเหลืองนี่เหลืองเดียวพอไหมต้องเหลืองหนึ่งเหลืองสองเหลืองสามไหมถูกต้องเพราะมันมีความรุนแรงของโรคมันต่างกันแล้วที่ยากกว่านั้นคือความรู้สึกของคนไข้ที่ป่วยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ป่วยมากป่วยน้อยอาการหนึ่งอย่างบวกสองบวกสามเนี่ยโอ้ผมเห็นใจเลยตอนนี้ผมเห็นข่าวเรื่องนี้ว่าที่มาสารนี่จะออกมาเพื่อจะจัดเรตติ้งนะเรตติ้งของความป่วยเนี่ยนะโอ้ต้องท้าทายมากเลยแต่ก็ต้องถือว่าทำสำเร็จในระดับที่น่าพอใจแต่ว่าก็ทำให้ท้าทายต้องทำต่อดังนั้นตอนนี้ดราม่าเรื่องราวกับรัฐบาลนี่จบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วค่ะจบแล้วนะแล้วก็เราก็ได้ทำสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็ต่อยอดไปในด้านต่างๆที่อาจจะไม่จำเป็นต้องโยงกับรัฐบาลในทุกเรื่องที่เราทำใช่ไหมครับจากนี้ไปประมาณนั้นค่ะอืมครับครับขอบคุณมากนะครับคุณกบที่มาเล่าเบื้องหลังให้ฟังและคนที่อยากรู้ก็ได้รับทราบไปนะครับแล้วก็มีอะไรผมจะรบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตโดยเฉพาะแซนด์บ็อกซ์ที่ไปทำที่ฉะเชิงเทรายังไงมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับเมื่อมีความคืบหน้าต่างๆขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดย Bitcup นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitcup และบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere, Anytime, Any Device